ละครับถ้าเกิดทุกท่านที่ยังอยู่ทางด้านนอกนะครับผมได้ยินเสียงตอนนี้ห้องประชุมนะครับเราพร้อมแล้วนะครับสำหรับช่วงที่2นะครับของการสัมมนานะครับการเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภคแล้วก็การใช้อย่างยั่งยืนนะครับยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนโซนนิทรรศการนะครับอยู่กับเราไปจนถึงช่วงเลิกงานแน่นอนนะฮะถ้าท่านยังชิมมาไหนไม่ครบนะครับซึ่งอร่อยทุกเจ้าเลยนะครับผมก็ได้ไปชิมมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวอดใจรอช่วงบ่ายยังได้อยู่นะครับแต่หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่านะครับว่ากว่าจะมาได้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านนอกนะครับโอ้โหมีเรื่องราวในการที่จะต้องวิจัยและพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวิทยากรท่านแรกของเรานะครับจะมาพูดถึงนะครับศักยภาพของฟลาวแล้วก็สตาร์ชจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ4นะครับท่านเป็นอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแป้งดัดแปลงแล้วก็เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรตนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีอุตภาพครับค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้าฟังสัมมนาแล้วก็ผู้ที่ติดตามทาง Facebook ด้วยค่ะก็ตะกี้เราก็ฟังเรื่องผลิตภัณฑ์มาแล้วกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แบบนั้นมาเนี่ยมันต้องผ่าน R&D จะทำ R&D เนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นฐานทางด้านความรู้ทางด้านเบสิกวิทยาศาสตร์ของดิฉันเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องวิชาการนิดนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องสมบัติวันนี้เราพูดถึงเรื่องมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ4ฮะก็ต้อนรับน้ำฝนที่มาพร้อมกับวันนี้ด้วยตอนนี้ในโปรแกรมเนี่ยก็เขียนว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพแต่ว่าเรื่องที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสมบัตินะฮะก็ยังไม่อยากจะลงยังไม่อยากจะฟันธงว่าศักยภาพมันจะดีไม่ดีนะคะเดี๋ยวทุกท่านก็อาจจะได้ฟังวิทยากรท่านต่อไปที่พูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเห็นเองนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจด้วยว่าเรามาพูดกันเนี่ยมีวิทยากร3 generation คือท่านอาจารย์มรกตเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็มารุ่นตัวเองนะคะแล้วก็มีน้องนุชที่จะพูดถึงท่านต่อไปเนี่ยเป็นวิทยากรท่านต่อไปเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ก็เลยเป็น3 generationก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอันนี้ขอเท้าความนิดนึงก็คือว่าบางท่านนี่อาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าพันธุ์พิรุณ4เนี่ยมาจากไหนพิรุณ4เนี่ยคือต้นพ่อเนี่ยก็คือเอามาจาก5นาทีส่วนต้นแม่เนี่ยก็จะเป็นห้วยบง60ซึ่งคิดว่าทุกท่านก็คงรู้จักกันดีว่ามันเป็นพันธุ์เพื่ออุตสาหกรรมนะแล้วก็พันธุ์5นาทีเนี่ยพวกมันปิ้งมันอะไรเนี่ยที่เรามันเชื่อมที่เราทานกันอยู่นะคะก็จะเป็นต้นพันธุ์5นาทีเป็นพ่อห้วยบงเป็นแม่แล้วเขาก็จะจับข้อดีของทั้งคู่เนี่ยมาผสมกันมีการคัดเลือกลูกๆเนี่ยก็คงได้เยอะอะฮะแต่คัดเลือกไปมาเนี่ยก็มีตัวที่เด่นๆอยู่อย่างเช่นพิรุณ1พิรุณ2แล้วก็พิรุณ4นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่เราพูดวันนี้พิรุณ4นี้ได้รับการรับรองพันธุ์พืชแล้วนะคะที่จดทะเบียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีปริมาณแป้งในหัวสดเนี่ย 25% แล้วก็ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงก็ประมาณ 5.7 ตันต่อไร่ปริมาณไซยาไนด์ที่จดไว้ก็คือ46 ppm นะคะตอนนี้มันก็สามารถที่จะจัดเป็นพันธุ์สวิตไทยได้เพราะว่ามันมีการกำหนดว่าถ้าเป็นพันธุ์หวานเนี่ยปริมาณไซยาไนด์เนี่ยก็จะไม่สูงเกิน50 ppm นะคะตอนนี้ตอนที่เราเริ่มวิจัยอันเนี้ยมันก็ประมาณ3ปีที่แล้วก็ทางสวทช.ก็มาบอกว่าเอ๊ะเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์สมบัติแป้งก็เลยมาถามเราว่าเราจะช่วยทำได้ไหมนะคะ
เราก็บอกว่าโอเคช่วยจัดหาแป้งให้เราด้วยแล้วกันช่วยจัดหาพวกวัตถุดิบให้เราเราก็จะศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง5นาทีห้วยบง60นะคะแล้วก็พิรุณเนี่ยเราได้มา2ล็อตล็อตที่1เนี่ยมาจากองคลักษณ์แล้วก็ล็อตที่2เนี่ยมาจากห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้ขอจะพูดถึงสตาร์และฟาวอะค่ะดังนั้นเนี่ยขอทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันต่างกันยังไงถ้าเป็นเนื้อหัวมันอันนู้นนะคะมันก็คือมันก็จะประกอบไปด้วยเม็ดแป้งมีเม็ดแป้งแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นผนังเซลล์มีโปรตีนมีไขมันถ้าเราแยกเอาเม็ดแป้งออกมาอย่างเดียวเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสตาร์ชแต่ถ้าเราทำโดยที่เราไม่ได้เอาอินพิวริตี้พวกไขมันโปรตีนอะไรพวกนี้ออกเนี่ยเรามันยังคงองค์ประกอบอื่นๆอยู่เนี่ยเราก็จะจัดมันว่าเป็นฟลาวนะคะก็ขอเริ่มเลยนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องสตาร์ชก่อนอันนี้ก็เป็นล็อตแรกเลยที่เราได้รับมาจากสวทช.ก็เด็กๆในแลบก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับมันแล้วมาทำกันหัวมันริมสุดนู้นเนี่ยจะเป็นพิรุณ4ที่ได้จากองคลักษณ์ซึ่งหัวมันใหญ่มากก็วิธีการเตรียมสตาร์ชเนี่ยเราก็จะเริ่มโดยที่ปอกเปลือกทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาตัดชิ้นหัวมันเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาบดก็ใช้มูลินเอกในห้องแลบธรรมดาค่ะพอบดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกองหยาบกองละเอียดแล้วก็มีการล้างก็จะตั้งทิ้งแป้งให้มันตกตะกอนเสร็จแล้วก็ล้าง3รอบก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้างล่างก็คือสตาร์ชนะคะข้างบนเนี้ยเป็นฟลาวซึ่งจะรู้สึกว่าสีมันจะเหลืองกว่าตอนนี้ก็มาดูสมบัติของสตาร์ชก่อนก็ถ้าเราเอาไปส่องด้วย SEM เนี่ยลักษณะของ5นาทีห้วยโมง60แล้วก็พิรุณ41 42เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความแตกต่างกันคือรูปร่างลักษณะขนาดมันก็จะใกล้ๆเคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 5-20 ไมครอนแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ไมครอนอันต่อไปเนี่ยเราก็ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก็อย่างที่ทราบนะคะว่าแป้งมันสำปะหลังเนี่ยพอเราสกัดมาแล้วเนี่ยโปรตีนไขมันเนี่ยมันก็ต่ำส่วนอะไมโลเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ 18% นะคะปริมาณไซยาไนด์ก็ต่ำมากๆก็อยู่ในช่วง 0.1 ซึ่งมันก็เหมือนกับแป้งที่ทางโรงงานผลิตปริมาณแป้งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก็ประมาณ 97-98% แล้วเราก็มีพบไฟเบอร์ละลายน้ำเนี่ยในปริมาณเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราก็วิชาการนะคะเราก็ศึกษานู่นนี่ก็เป็นเรื่องสตรัคเจอร์ด้วยอันนี้เราก็จะแยกเอาอะมาโลเพคตินของมันออกมาดูแล้วก็ลองย่อยเพื่อที่จะดูในอะมาโลเพคตินเนี่ยมันก็จะมียูนิตเชนของมันอยู่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแป้งแต่ละชนิดตอนนี้เราก็มาดูว่าทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยมันมียูนิตเชนดิสทริบิวชันเนี่ยที่มันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันก็รูปที่แสดงทั้ง4เนี่ยคือไม่ได้คำนวณออกเป็นค่ามาให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าดูรูปร่างโปรไฟล์แล้วเนี่ยมันจะคล้ายกันมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปว่าโครงสร้างโมเลกุลของอะมาโลเพคตินเนี่ยมันไม่มีความต่างกันค่ะตอนนี้เราก็มาศึกษาสมบัติอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างผลึกอุณหภูมิในการเกิดเจลาตินไนเซชันซึ่งก็จะเห็นว่าโครงสร้างผลึกเนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะเหมือนกันปกติคาสาว่าเราก็ทราบว่ามันเป็นมีลักษณะผลึกเป็นแบบไทเออะค่ะแพทเทิร์นแบบนี้ส่วนอุณหภูมิเนี่ยมันก็ทั้ง4สายพันธุ์มันก็จะใกล้เคียงกันหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณสมบัติที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยเรื่อง pesting profile ทั้ง4สายพันธุ์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน
เราก็ลองเอาเจลที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ตู้เย็นแล้วก็แช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาลองดูเรื่องการเซตเจลของมันก็พบว่า5นาทีห้วยบง60แล้วก็พิรุณ42เนี่ยมีลักษณะเจลที่เหนียวเหนอะนะคะจะมียกเว้นก็คือพิรุณ41ที่ได้มาจากองคลักษ์ซึ่งลักษณะของมันเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันเดียวอ่ะที่เป็นลักษณะที่เราเห็นว่าเราสังเกตว่ามันต่างจากตัวอื่นตอนหลังเราก็ได้ไปลองหาพิรุณ4เนี่ยมาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นแล้วก็มาลองสกัดแป้งดูแล้วก็มาลองทำเจลแบบเนี้ยก็พบว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจาก5นาทีห้วยบงหรือว่าพิรุณ42ค่ะดังนั้นเนี่ยข้อสรุปจากการศึกษาคุณสมบัติของแป้งเนี่ยก็คือแป้งพิรุณ4เนี่ยมันมีสมบัติต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับห้วยบง60แล้วก็5นาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราไปปลูกพิรุณ4เพื่อที่จะไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อแบบบริโภคทำขนมทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าเรามีแป้งเหลือถ้าเรามีมันเหลือเนี่ยไอ้มันตัวนี้ก็สามารถที่จะขายเข้าโรงงานทำแป้งได้โดยเฉพาะเวลาถ้าระยะเวลาการปลูกสัก10เดือน12เดือนเนี่ยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วว่าจะไปทำพวกผลิตภัณฑ์ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเข้าโรงงานแป้งได้เพราะว่าคุณสมบัติของแป้งมันไม่ได้ต่างจากตัวอื่นๆตอนนี้ก็ไปดูที่สมบัติของฟลาวนะคะฟลาวเนี่ยเราก็เตรียมโดยที่พยายามไม่ให้องค์ประกอบต่างๆของมันเนี่ยเปลี่ยนไปคือมันเปลี่ยนไปน้อยที่สุดอะเวลาเราเตรียมเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยทำความสะอาดหัวมันเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้มีดสองคมอะค่ะฝานมันให้เป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วก็จะผึ่งไว้ข้างนอกเนี่ยสักพักหนึ่งให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปบ้างแล้วก็จะไปอบในอุณหภูมิที่ประมาณ40องศาจนมันแห้งแล้วเราก็เอามาบดนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะปรากฏของฟลาวที่ได้ซึ่งจะเห็นว่าสีของมันเนี่ยค่อนข้างเหลืองเมื่อเทียบกับแป้งนะคะตอนนี้เราก็หลังจากที่เราได้ฟลาวที่มีลักษณะเป็นผงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอามาวิเคราะห์อันแรกก็คือองค์ประกอบทางเคมีมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าในแป้งมันมีโปรตีนไขมันต่ำมากเนี่ยแต่ว่าในฟลาวเนี่ยมันจะมีโปรตีนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 1-3%แล้วก็มีไขมันระดับหนึ่งครับประมาณ 0.5% ไซยาไนด์เนี่ยมันก็จะขึ้นกับสายพันธุ์ก็จะสังเกตเห็นว่าจาก5นาทีแล้วก็41 42เนี่ยมีปริมาณไซยาไนด์ค่อนข้างต่ำมากนะคะตอนนี้ปริมาณแป้งทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% นะคะขึ้นเนื่องจากว่าในฟลาวเนี่ยมันมีพวกองค์ประกอบพวกไฟเบอร์อยู่ด้วยเราได้วิเคราะห์เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ในพิรุณ41เนี่ยค่อนข้างสูงมากคืออยู่ที่ประมาณ 12% แล้วรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไฟเบอร์ทั้งหมดประมาณ 17% ส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่างห้วยบง60ที่เป็นพันธุ์อุตสาหกรรมก็จะมีไฟเบอร์ที่ต่ำกว่า5นาทีก็ค่อนข้างสูงนะรวมแล้วก็ประมาณ 10% พิรุณ2ก็เหมือนกันที่ประมาณ 10% ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะฟลาวของพิรุณ4เนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ดีตอนนี้ก็ศึกษาต่อโดยที่มาดูเรื่องรูปแบบความหนืดของฟลาวที่ได้ก็เราก็ทำจะสังเกตเห็นว่าตะกี้เราพูดถึงสตาร์ชเนี่ยทุกสายพันธุ์เลยจะมีเพสติ้งโปรไฟล์ที่แทบจะทับกันคือจะใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเป็นฟลาวแล้วเนี่ยมันมีแวริเอชันมันขึ้นกับสายพันธุ์นะคะสังเกตว่าพิรุณ4เนี่ยจะมีความหนืดต่ำกว่าห้วยบง60แล้วก็ต่ำกว่า5นาทีอั
ันนี้เราก็คิดว่ามันอาจจะเนื่องจากว่าพันธุ์พิรุณ4เนี่ยมันมีพวกไฟเบอร์คอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยปริมาณแป้งก็จะต่ำตัวที่จะทำให้เกิดความหนืดสูงก็คือตัวแป้งเพราะมันสเวลได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าที่พิรุณ4เนี่ยมันจะมีความหนืดที่ต่ำกว่าตอนนี้ก็ทำคล้ายๆกันนะคะก็ลองทำเจลดูแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาสังเกตลักษณะของเจลที่ได้ถ้าดูแล้วเนี่ยห้วยบง60เนี่ยเจลของมันเนี่ยจะเวลาเราเทออกมาจากถ้วยเนี่ยมันจะแผ่ออกคือมันจะไม่คงรูปแต่ว่าเจลของมันที่เหลือคือ5นาทีแล้วก็41 42เนี่ยเจลมันจะมีลักษณะที่คงรูปนะแล้วเราก็ได้ทดลองต่อว่าลองเอามีดตัดเจลพวกนี้ดูแล้วก็ใช้ให้คะแนนนะคะว่ามันมีลักษณะยังไงอย่างเช่นห้วยบงเนี่ยห้วยบง60ตะกี้ที่บอกว่าเจลมันไม่คงรูปเนี่ยเวลาเราตัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มมันเหนอะแล้วมันก็ติดเกาะมีดอะเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็สกอร์สูงถ้าเป็น1,500นาทีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นุ่มเหนียวการที่ตัวเจลพอเราตัดไปแล้วมันเกาะติดกับใบมีดเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าพันห้วยบง60แต่ถ้าเป็นพันพิรุณ4จะสังเกตเลยว่าเวลาเราตัดลงไปในเนื้อมันเนี่ยลักษณะเจลของมันเนี่ยมันจะแยกออกแล้วมันไม่ค่อยจะกลับมาติดกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างของเจลฟลาวเจลนะคะระหว่างพันที่เป็นตัวพ่อแม่ค่ะห้วยบง65นาทีกับพันพิรุณ4อันนี้ก็อาจจะเป็นสมบัติที่น่าสนใจอันนึงว่าในการเอาไปใช้งานถ้าเอาไปใช้เตรียมเจลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมันก็อาจจะมีคุณลักษณะที่พิเศษอยู่อันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยสมบัติของฟลาวที่เราศึกษาคือเราศึกษาเพียงแค่4สายพันธุ์แล้วก็ตัวอย่างเราก็จำกัดนะฮะก็สรุปเท่าที่เราพอสรุปได้ก็คือมันก็จะขึ้นกับสายพันธุ์ปริมาณแป้งเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าพวกไฟเบอร์มันจะมีปริมาณที่ต่างกันแล้วตัวที่น่าสนใจก็คือเรื่องไฟเบอร์ที่มีอยู่ในพิรุณ4ซึ่งเราเนี่ยตอนนี้เราศึกษาเฉพาะเรื่องปริมาณเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพก็คือว่าสตรัคเจอร์มันเป็นยังไงมันเป็นโพลีแซคคาไรด์ประเภทไหนมันจะมีผลต่อคุณสมบัติของพิรุณ4ไหมฮะก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกอันนึงที่เราไม่ได้ศึกษาก็คือเรื่องปริมาณอัลฟาไมเลสซึ่งปกติเนี่ยในฟลาวเนี่ยก็จะมีอัลฟาไมเลสขึ้นกับสายพันธุ์นะฮะซึ่งการมีมากน้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะส่งผลต่อสมบัติของฟาวเจลด้วยสำหรับพันพิรุณ4เราก็สรุปได้คร่าวๆว่ามันลักษณะเด่นของมันเลยก็คือมันมีปริมาณไฟเบอร์ค่อนข้างสูง 10-17% ส่วนปราศจากกลูเตนอันนี้เราก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่นะคะแล้วลักษณะเจลเนี่ยมันก็ต่างจากมันฟลาวเจลที่ได้จากพันธุ์ที่มาจากอุตสาหกรรมก็คือห้วยบง60ไซยาไนด์ตอนแรกที่เราศึกษาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำได้ที่ระดับ9ถึงหรือ30 ppm นะคะตอนหลังเนี่ยระหว่างที่เราศึกษาเราก็ได้ตัวอย่างพิรุณ4จากสวทช.เพิ่มเติมนะฮะก็จากแหล่งนู้นแหล่งนี้อีกแล้วก็ได้จากอาจารย์ท่านอื่นด้วยเราก็มาลองรัน testing profile ดูก็พบว่ามันมี variation ค่อนข้างสูงแล้วก็ลักษณะของหัวต้มสุกเดิมเนี่ยพิรุณ41เนี่ยที่เราต้มมันจะมีลักษณะที่เนื้อมันจะค่อนข้างแข็งเหนียวแล้วมันก็จะออกเหลืองๆนะฮะหรือว่า42เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งเหมือนกันแต่พอเราได้พิรุณ42เนี่ยมาจากห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีแต่อันบนเนี่ยที่เป็นเขียนว่าห้วยกระเจ้าอันนั้นก็คือเป็นล็อตที่เราได้ถัดมาอีกปรากฏว่าลักษณะการ
ลักษณะหัวต้มสุกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเราสังเกตว่ามันร่วนซุยแต่ว่าถ้าเราลองเคี้ยวดูเนี่ยมันก็ยังมีความเหนียวหนึบอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมว่าอะไรที่มันมีผลต่อคุณภาพของลักษณะของฟลาวพิรุน4นะคะปัจจัยที่เราศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแปลงปลูกแล้วก็อายุการเก็บก็ได้ไปทดลองที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้ต้นพันธุ์จากที่อำเภอเสริงสางนะทางสวทช.ก็ช่วยจัดหาต้นพันธุ์ให้ตอนนี้แปลงที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะมีแปลงที่1กับแปลงที่2ก็2แปลงเนี่ยห่างกันประมาณ5กิโลแปลงแรกเนี่ยอยู่ติดบ้านเกษตรกรแล้วก็ดูแลค่อนข้างดีนะคะทั้ง2แปลงเนี่ยมีระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดแล้วก็มีการให้ปุ๋ยในช่วงแรกอันนี้เป็นแบบที่เกษตรกรเขาทำอยู่เลยที่เขาปลูกมันเขาทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นยกเว้นเรื่องการให้น้ำเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าพิเศษขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคือเราทำการเก็บเกี่ยวหัวมันที่อายุ8เดือนแล้วก็10เดือนแล้วก็12เดือนคือตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักก็เลยคิดว่าเอ๊ะ8 10 12น่าจะเหมาะสมแต่ว่าพอย้อนกลับมาอีกทีหลังจากที่เราศึกษา property แล้วเนี่ยเราเลยคิดว่าเอ๊ะเรามิสข้อมูลไปเราน่าจะศึกษาที่6เดือนด้วย7เดือนด้วยนะฮะก็ได้มีการมาปลูกเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของหัวมันสดนะฮะผลผลิตแล้วก็หัวมันสดที่อายุ10เดือนลักษณะของหัวมันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีถ้าเป็นแปลงที่1เนี่ยหัวมันจะมีเป็นทรงกระบอกด้วยแล้วก็มีเป็นทรงที่เขาเรียกว่าดอกบัวตูมคือกลมๆนะคะจะผลผลิตเฉลี่ยต่อตันเนี่ยมันก็สูงมากเลย14ตันต่อไร่ซึ่งเราก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันก็ถามลูกศิษย์ว่าถูกต้องนะก็เราก็ไปชั่งเองอ่ะดินเดินอะไรแล้วก็รีมูฟออกนะฮะมันก็ได้สูงจริงว่าเป็น14ตันต่อไร่อาจจะเป็นเพราะว่าดูแลดีแล้วก็เป็นแปลงเล็กส่วนแปลงที่2เนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสภาพการปลูกจริงๆมากกว่าอันนี้จะได้หัวมันที่ผลผลิต7ตันต่อไร่จริงๆที่เราเขียนว่าโคนกลางปลายเนี่ยตอนแรกเราอยากจะศึกษาด้วยว่าถ้าเราเอาต้นมาเนี่ยแล้วถ้าเอาท่อนพันธุ์ส่วนบนส่วนกลางกับส่วนโคนเนี่ยเรามันจะมีผลยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไม่ไหววิเคราะห์ไม่ไหวก็เลยรวบหมดแล้วก็สังเกตแล้วมันจะคล้ายๆกันก็มาดูลักษณะของหัวมันต้มสุกนะคะอันนี้เราก็ต้มมัน30นาทีก็เป็น8เดือน10เดือน12เดือนเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตก็คือลักษณะของหัวมันต้มสุกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ร่วนซุยนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะต่างจาก5นาทีนิดนึงคือเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่ามันมีความหนึบแล้วที่นู่นอ่ะเวลาเขาปลูกเขาก็เอาไปทำพวกมันแกงบวชอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันอร่อยเนื้อสัมผัสดีนะคะก็ถ้ามาเทียบกับตอนแรกที่เราศึกษาเนี่ยลักษณะหัวมันต้มสุกเนี่ยมันจะต่างไปจากแซมเปิลเดิมเราค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เนื้อสัมผัสแบบแข็งๆมีความเหนียวหนึบมากแต่กลายมาเป็นร่วนซุยที่เราเจอส่วนเรื่องความขมเนี่ยถ้าโดยการชิมคือเราไปเก็บเมื่อไหร่เราก็ต้มชิมดูแปลงที่1เนี่ยมันจะมีความขมมากกว่าแปลงที่2แล้วก็ความขมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเพิ่มเมื่ออายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็อันนี้เราก็ได้ส่งวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์นะคะก็พบว่าถ้าเป็นอายุการเก็บเกี่ยวที่8เดือนเนี่ยทั้ง2แปลงแปลง1แปลง2เนี่ยจะมีปริมาณไซยาไนด์ค่อนข้างต่ำประมาณไม่เกิน20อ่ะค่ะอันนี้เป็นไซยาไนด์ที่อยู่ในฟลาวแห้งนะคะไม่ได้อยู่ในหัวมันสดอันนี้เบสออนฟลาวแห้ง
แต่ว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยวของมันซึ่งแปลงที่หนึ่งเนี่ยมันสูงไปถึง300กว่าทั้งที่บอกว่าจดทะเบียนที่46 ppm ดังนั้นเนี่ยเรื่องไซยาไนด์ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องสนใจอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการเก็บตัวอย่างจากหลายๆที่หลายๆอายุเนี่ยมาดูเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องลองเก็บเกี่ยวดูที่อายุประมาณ6เดือน7เดือนเพราะว่าถ้าดูแนวโน้มที่อายุการเก็บเกี่ยว8เดือนเนี่ยจะเห็นว่าไซยาไนด์เนี่ยยังค่อนข้างต่ำมากเลยแล้วมันเพิ่มขึ้นตามอายุตอนนี้มาดูเรื่ององค์ประกอบทางเคมีของฟลาวในอันนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็ปกตินะฮะสตาร์ชก็ประมาณ 80-85% ไฟเบอร์ก็อาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับพิรุณเริ่มต้นที่เราสีเหลืองๆที่เราทำเริ่มต้นซึ่งอันนั้นมีประมาณ 15% ล็อตนี้เราไม่ได้วิเคราะห์แยกนะคะว่าเป็น soluble กับ insoluble เราวิเคราะห์เป็น total fiber ก็พบว่ามันมีปริมาณประมาณ 10% ที่อายุ8เดือนแล้วมันก็มีแนวโน้มที่มันจะลดลงเมื่ออายุการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหุ่มมันพิรุณ4เนี่ยถ้าไปทำพวกผลิตภัณฑ์บริโภคเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวตั้งแต่8เดือนลงไปอาจจะเป็น7เดือน6เดือนผลผลิตหัวมันอาจจะได้น้อยลงแต่ว่าคุณภาพในเรื่องไซยาไนด์หรือทางด้านไฟเบอร์อะไรเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะสูงขึ้นค่ะก็นี้ก็เป็นtesting profile นะก็กราฟความหนืดก็พบว่ามันก็มีแนวโน้มว่าพออายุการเก็บเกี่ยวมากขึ้นเนี่ยความหนืดของฟลาวเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นก็สุดท้ายก็จะมาเป็นข้อสรุปที่เราได้นะคะจากการศึกษาวิจัยอันนี้มาก็คือถ้าเราปลูกแบบพืชไร่ก็พิรุณ4ก็สามารถที่จะให้ผลผลิตที่สูงนะคะเช่นที่เราเห็นว่ามันได้ถึง7ตันต่อไร่หรือว่าดูแลดีมากๆนี่อาจจะเกิน10ถ้าในแง่ของสตาร์ชแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างจากสตาร์ชจากพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นห้วยบง KU50 หรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะคิดว่าจะผลิตสตาร์ชจากพิรุณ4เนี่ยก็คงไม่ได้อะไรที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าแป้งมันก็จะคล้ายๆกันอื่นแต่ข้อดีก็คือว่าถ้ามันเกินพอใช้ไม่ทันอายุ10เดือน12เดือนแล้วเนี่ยก็ส่งขายโรงงานแป้งได้แล้วก็ลักษณะของเนื้อมันต้มสุกเนี่ยมันก็ขึ้นกับพื้นที่แล้วก็สภาพการเพาะปลูกอย่างที่เราเห็นว่ามันมีทั้งเนื้อแข็งสีเหลืองไปจนร่วนซุยแต่ยังมีความหนึบบ้างนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือไฟเบอร์จากเราของพิรุณ4เนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ละลายน้ำเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้เราก็สนใจอยู่ว่าเราอยากจะวิเคราะห์เรื่องว่ามันเป็นไฟเบอร์ชนิดไหนเป็นโพลีแซคคาไรด์ประเภทไหนไซยาไนด์ในฟลาวนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่น่ากังวลนิดนึงว่าเริ่มต้นที่อายุ8เดือน10เดือนเนี่ยมัน 10-50 ppm แต่ว่าพอมัน12เดือนแล้วมันมากกว่า50 ppm แล้วทาง WHO เนี่ยเขาก็เซตเรื่อง safe limit ของผลิตภัณฑ์นะคะจากคาซาว่าว่าไม่ไซยาไนด์เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่เกิน10 ppm ดังนั้นเนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์ถ้าหมายถึงทำเป็น product เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามีการส่งออกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องพวกปริมาณไซยาไนด์ด้วยก็ขอขอบคุณนะคะพอดีไม่รู้ใช้เวลาเกินหรือเปล่าแล้วเราก็มีเกินใช่ไหมคะโอเคอย่างนี้จบเลยค่ะได้ครับขอขอบคุณนะครับขอสุดท้ายให้อาจารย์ดุษฎีด้วยนะครับ
ครับผมจากการปรับปรุงพันธุ์นะฮะโดยโปรแกรมมันสำปะหลังของสวทช.นะครับที่ได้พันธุ์พิรุณศรีมาก็ได้ทีมอาจารย์นะครับช่วยศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเอาประโยชน์ข้อมูลไปใช้เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการวางแผนการเก็บเกี่ยวหรือว่าถ้าจะต้องแปรรูปไปเป็นลักษณะไหนก็มีคุณสมบัติต่างๆตามช่วงระยะเวลานะครับที่อาจารย์ช่วยศึกษาให้แล้วอาจารย์ก็ระบุไว้แล้วว่าเดี๋ยวยังมีเรื่องต้องศึกษาต้องทำต่ออีกเยอะเลยนะครับ